สวัสดีจ้ามันนี่สาวอีสานบ้านทุ่งแล้วจ้าก็สิมาแนะนําอีกหนึ่งเมนูง่ายๆค่ะมันนี่ก็สิเป็นเมนูยําถั่วพูเนาะค่ะอันดับแรกนะจ้าเฮาสิเอาถั่วพูที่เฮาล้างเสร็จสรรเรียบร้อยนะจ้ามาหั่นเป็นชิ้นนะค่ะหั่นเนาะค่ะเฮาก็สิหั่นในลักษณะแบบนี้จ้าหั่นเป็นชิ้นน้อยๆซะนี่จ้าหลังจากที่เฮาหั่นถั่วพูเสร็จแบบนี้แล้วเนาะค่ะเดี๋ยวเฮาสิเอาไปแช่น้ําเย็นไว้จ้าเพื่อให้ถั่วพูเฮาเนี่ยกรอบจ้าหลังจากนั้นเนาะจ้าเฮาก็สิหั่นพริกสดของเฮาเนี่ยค่ะให้เป็นชิ้นๆแบบนี้จ้าถ้าเกิดว่าผู้ใดมักรสชาติที่แบบว่าเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดหรือว่าเผ็ดสะใจนี่ก็ใส่พริกหลายๆเฮาได้จ้าแล้วแต่ผู้มักนะจ้าหลังจากนั้นจ้าเฮาก็สิเอาพริกที่เฮาหั่นเนี่ยค่ะลงไปก่อนสิแล้วจ้านี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำกระเทียมดองจ้าน้ำกระเทียมดองแล้วเนาะค่ะตามด้วยน้ำตาลนิดนึงค่ะชูรสนิดนึงค่ะแล้วก็น้ำปลาจ้านี่นะคะต่อไปนะจ้าก็ตามด้วยบักน้าวจ้าแต่ผู้มักเนาะจ้าเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวหลายมันก็ใส่ลงไปเด็ดเลยจ้าก็คือพริกเผาค่ะอันนี้ก็ใส่ตามอัตราส่วนของถั่วพูเฮานะจ้านี่ค่ะใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเฮาก็คนคลุกเข้าให้เข้ากันจ้านะคะนี่จ้าชิมรสชาตินำย้ำให้หน่อยนึงนะคะโอเคจ้ะเข้าทีจะเติมความเปรี้ยวอีกนิดนึงก็จ้ะนี่หลังจากนั้นเนาะจ้ะเฮาก็ได้น้ำย้ำเฮาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเฮาก็จะเอาไปคลุกกันกับถั่วพูที่เฮาแช่น้ำเย็นไว้จ้าจ้าต่อไปเดี๋ยวเฮาก็สิมาปรุงรสย้ำถั่วพูกันนะจ้าหลังจากที่เฮาได้น้ำย้ำแล้วเรียบร้อยนะคะก็คืออันนี้คือสูตรสำคัญของมันก็คือพริกเผาจ้าเฮาก็เอาน้ำพริกเผาของเฮาที่เตรียมไว้แล้วเนี่ยจ้าเครื่องปรุงของเฮาลงไปคลุกเข้าให้เข้ากันเลยจ้าให้เข้ากันจ้าอันนี้ของเฮานะจ้าจะเป็นย้ำถั่วพูสดจ้าเฮาจะบ่ลวกถั่วพูนะจ้าเนาะเพราะว่าเฮาจะกินแบบถั่วพูสดๆกันเลยจ้าถั่วพูนี่จ้าเฮาจะกินลวกหรือว่ากินสดก็ได้นะจ้าแต่ว่ามื้อนี้สาวอีสานบ้านทุ่งก็จะกินแบบสดจ้าถ้าผู้ใดมักอยากจะใส่ปลาหมึกกุ้งจังซี่ก็ได้นะจ้าแต่ว่าสาวอีสานบ้านทุ่งนี่ก็คือย้ำถั่วพูสดๆกินเลยจ้าแล้วก็สิมีของเคียงแล้วจ้าบัดนี้เฮาก็สิมาชิมรสชาติกันเลยจ้าว่าสิเข้าท่าซําใดแซ่บจ้าจะมีรสชาติเปรี้ยวของบักน้ำแล้วก็มีความหวานของพริกเผาจ้าข้าวท่าจ้าอันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วนะจ้าย้ำถั่วพูสูตรสาวอีสานบ้านทุ่งจ้านี่นะจ้าย้ำถั่วพูสูตรสาวอีสานบ้านทุ่งกะเสร็จแล้วจ้านี่ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแต่ว่าก่อนเสิร์ฟแล้วค่ะเนาะเฮาก็จะมีแครอทห้อยหนาเนี่ยจักหน่อยนึงนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้น่ากินยิ่งขึ้นเครื่องเคียงของเฮาเนาะจ้าก็จะมีไข่ต้มจ้าพอเขาใส่แครอทแล้วนะคะเนาะเพิ่มสีสันให้หน้าทานยิ่งขึ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นถั่วทอดจ้านี่ก็พร้อมเสิร์ฟจ้าเดี๋ยวสาวอีสานบ้านทุ่งกะชิมก่อนนะจ้า
แซ่บจ้าเข้ากันมากเลยจ้าก็ลองไปเฮ็ดกินเบิ่งเนาะค่ะบ่ได้ยากจ้ะเฮ็ดง่ายๆจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้า